สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันแบบฝึกหัดข้อที่35นะครับเขาบอกว่านายกอไก่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้าผ่าน R2 ด้วยแอมมิเตอร์และต่อแอมมิเตอร์ดังลูกจงหาว่าแอมมิเตอร์จะอ่านกระแสได้กี่แอมแปร์ข้อนี้ใช้สูตรอะไรก่อนเลย E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก2เท่ากับ I วงเล็บข้อนี้ไม่มี R เล็กใช่ไหมโออันนี้ R เล็กนะ R เล็กไม่มีตัดทิ้ง R ใหญ่ที่นี่หา R รวมก่อน R รวมคือ R1 ที่บวกกับ R2 ขนานกับ R3 R1 โจทย์บอกว่าเป็น10บวกกับวงเล็บ20ขนาน20 20ขนาน20ได้10 10บวก10เป็น20แสดงว่า i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขอโทษครับตัวนี้20 i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน10งงไม่งงนะ1ส่วน10ทีนี้เรามองนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาตรงนี้1ส่วน10คืออะไร 0.1 แล้วกันเนาะวิ่งมาตรงนี้ 0.1ทีนี้พอมันจะวิ่งขึ้นบนกับวิ่งลงล่าง R 2ตัวนี้เป็นไงกันอยู่เท่ากันพอเท่ากันปุ๊บ I บนกับ R บน I บนกับล่างเป็นไงเท่ากันก็จะกลายเป็น 0.1 ส่วน2กับ 0.1 ส่วน2ได้เท่าไหร่แสดงว่า I R 2เนี่ยจะเท่ากับ 0.1 ส่วน2หรือตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่1ส่วนอะไร1ส่วน20ทำไมไม่มีคำตอบอ่ะเขาบอกงี้ข้อนี้เนื่องจากว่ามันกวนตีนปกติแอมมิเตอร์อ่ะถ้าจะวัดกระแสไฟฟ้ามันต้องต่ออนุกรมต่อขนานแอมมิเตอร์ถ้าเอาไปวัดกระแสไฟฟ้าต้องต่ออนุกรมหรือต่อขนานอนุกรมข้อนี้แอมมิเตอร์เอาไปต่ออะไรขนานเพราะฉะนั้นคิดวิธีปกติไม่ได้เขาบอกว่างี้ครับเมื่อแอมมิเตอร์มาต่อขนานเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้กระแสไฟฟ้าแอมมิเตอร์เนี่ยอาจจะน้อยโวลต์มิเตอร์อาจจะมากนะครับเพราะ R มันน้อยมากๆอ่ะจะเสมือนกับว่าเส้นนี้ไม่มี R เพราะฉะนั้นเวลากระแสไฟฟ้าวิ่งมันจะวิ่งอย่างนี้ครับวิ่งฟึบโดยที่ไม่ผ่าน R2 และ R3 เพราะมันต่อผิด1ข้อนี้แอมมิเตอร์ต่อขนาน2 i ไม่ผ่าน R2 กับ R3 แต่ไปผ่านอะไรหมดเลยแอมมิเตอร์หมดเลยเพราะฉะนั้นจาก e เท่ากับ i r i เลยเท่ากับ e ส่วน R1เพราะว่า R ทั้งวงจรจะเหลือแค่นี้ส่วนตัวนี้กับตัวนี้กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านจะถือว่ามันไม่คิด E ก็เลยเท่ากับ2ส่วน10เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าผ่าน R1 2ส่วน10แล้วก็ไปผ่านแอมมิเตอร์ก็ต้องเป็นเท่าไหร่2ส่วน10ตอบข้อ4ที่สำคัญคือแอมมิเตอร์ต่อขนานคือต่อผิดนะครับปกตินะครับอันนี้เขียนไว้หน่อยเนาะแอมมิเตอร์ต่อ
นุกรมนะครับโวลต์มิเตอร์ต่อขนานถ้าเราจะวัดแอมมิเตอร์ R จะน้อยมากส่วนโวลต์มิเตอร์ R เยอะมากนะครับอันนี้เป็นข้อพิเศษนะดูไว้หน่อยเผื่อว่าเดี๋ยวโดนหลอกถ้าทำแบบตอนแรกก็คือโดนหลอกแล้วก็หาว่าโจทย์ทำไมไม่มีคำตอบนะครับแต่อย่าลืมว่าแอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมถ้าต่อขนานกระแสไฟฟ้าจะไปผ่านแอมหมดเลยไม่ผ่านตัวอื่นเลยนะครับข้อ 3-6 ครับเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2และ 2.4 โวลต์มีความต้านทานภายในเท่ากันคือ1โอห์มถ้าเซลล์ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์ถ้าต่อเซลล์ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์เข้ากับความต้านทานภายนอก R โอห์มจะได้กระแสค่า1หมายความว่าอย่างนี้ถ้าเอาไอ้เจ้า2เนี่ยไปต่อกับ R ก็จะได้กระแสไฟฟ้าค่า1หากต่อเซลล์ที่2อนุกรมเข้ากับเซลล์แรกหมายความว่าอย่างนี้อนุกรมเข้ากับเซลล์แรกจะได้กระแสเป็น2เท่าอันนี้ I อันนี้2 Iอันนี้2กับ1โอห์มอันเนี้ย 4.4 โวลต์2โอห์มเขาถามว่า R มีค่าเท่าไหร่งงไหมครั้งแรกเอาถ่าน1ก้อนไปต่อกับ R ได้กระแส I ครั้งที่2เอาถ่าน2ก้อนแต่ V ไม่เท่ากันไปต่อกับ R ปรากฏว่ากระแสเป็นกี่เท่า2เท่าแล้วเขาถามว่า R หรือหลอดไฟเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็เขียนสมการจาก e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็ก2เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก1เป็นสมการที่1ส่วนสมการที่2คือ 4.4 เท่ากับ 2i เพราะว่ากระแสไฟฟ้าเป็น2เท่าถูกไหมวงเล็บ r ใหญ่แล้วบวกกับ2เป็นสมการที่2ฮะตรงไหนอ้าวก็2บวก 2.4 ก็กลายเป็น 4.4 ไงจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้สมการแรกเราได้ว่า i เท่ากับ2ส่วน r บวก1ใช่ไหมครับเอามาแทนลงตรงนี้พี่ก็เอาไอ้ก้อนนี้นะแทนลงไปที่นี่พี่เอา2หาร 4.4 เป็น 2.2 เท่ากับ i เนาะ2ส่วน r บวก1คูณ r บวก2พี่เอา2ตัดก่อนเป็น 1.1 เอา 1.1 คูณ r บวก1จับเท่ากับ r บวก2กลายเป็น 1.1 r บวก 1.1 เท่ากับ r บวก2 0.1 r เท่ากับ 0.9 r เท่ากับ9โอห์มตอบข้อ2ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน r เมื่อ r เท่ากับ100โอห์มข้อนี้ดูนะรูปมันคุ้นๆไหมมันเหมือนวงจรอะไรวีดสโตนบิดไหมลองรวมก่อน200กับ200ได้อะไรตรงนี้ได้100 500กับ500ได้อะไร250 100ส่วน50เป็นยังไงกับ500ส่วน250เท่ากันไหมเท่าพอเท่าปุ๊บตรงกลางเป็นยังไงตัดทิ้งจบตอบข้อ4เพราะว่าถ้าซ้ายหันซ้ายขวาหันขวาเท่ากันปุ๊บตรงกลางกระแสไฟฟ้าไหลไหมไม่ไหลก็เลยตอบข้อ4ไปเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าให้เซลล์ไฟฟ้าที่ต่อกันแบบขนานระหว่างจุด A กับจุด B กระแสไฟฟ้า I ผ่านตัวต้านทาน R มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามหาอะไรนั่นเอง I E1E รวมเท่ากับ E เพราะมันต่ออะไรกันอยู่อนุกรมเป็น E เอ้ยพูดผิดต่อขนาน R ก็เป็น R1 ส่วน3เพราะฉะนั้นจ
จากซิกมา e เท่ากับ i ซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กซิกมา e เป็น e i คือ i r ใหญ่คือ r ใหญ่ r เล็กคือ r 1ส่วน3ตอบข้อ1ครับข้อ44ครับตัวต้านทานขนาด 1,000 และ 4,000 โอห์มต่อขนานกันหมายความว่าไงอ่ะก็เขียนวงจรว่ามันต่ออะไรขนานหนึ่งพันสี่พันต่อกับเซลล์ไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า40โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็น E เท่ากับ40ถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานทั้งสองควรใช้แอมป์แบบใดทำไมอ่ะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็วัดไม่ได้นะเหมือนสเกลมันไม่ละเอียดพอวิธีการนี้ก็คือว่าเราก็แค่หาสิว่า i ที่ผ่าน 1,000 โอห์มกับ 4,000 โอห์มมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมใช้สูตรอะไรดี i เท่ากับอะไรครับมันก็คือ e ส่วนอะไรครับอาใหญ่บวกอาเล็ก e เป็น40อาเล็กมีไหมไม่มีอาใหญ่คือ 1,000 ขนานกับ 4,000 ได้เท่าไหร่อ่ะผลคูณหารผลบวกก็เอา 1,000 คูณ 4,000 หาร 5,000 พี่ยักษ์ขึ้นมาคูณเป็น 5,000 ซึ่งตรงนี้ได้เท่าไหร่0.05 แอมป์หรือ50มิลลิแอมแปร์เอาแค่นี้ก่อนใครแปลงไม่เป็นอะไรไม่งงนะก็เลยตอบ50มิลลิแอมแปร์มี2ช้อยให้เลือกคือตรงนี้โดยปกติพี่สอนไปแล้วแอมมิเตอร์ควรจะมี R มากหรือ R น้อยดูข้อที่ผ่านมาที่จดไปอ่ะ R น้อยเพราะฉะนั้นตอบข้อ1แอมมิเตอร์ R ต้องน้อยนะครับอย่าลืมเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อีกว่าจะตอบข้อ1หรือข้อ2โอเคนะครับมาดูเฉลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ตัวหนึ่งเนี่ยนำไปต่อในวงจรพบว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่5แอมแปร์จะมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่เท่ากับ50โวลต์เขาบอกอย่างนี้ก่อนโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีแบตเตอรี่กับตัว R เฮ้ยสอนอยู่อันนี้เป็นตัว Eกับ r เล็กใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวอะไรตัว i ปกติ e มี2สูตรคือ e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กหรือ e เท่ากับ v r ใหญ่บวก v r เล็กเพราะว่าเอา i คูณเข้าไป i r ก็คือ v r ใหญ่ i r เล็กก็คือ v r เล็ก v r ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าความต่างศักย์ตกคล่อมขั้วแบตเตอรี่ส่วน VR เล็กคือความต่างศักย์ภายในแบตเตอรี่นึกออกไหมง่ายๆ VR ใหญ่คือความต่างศักย์ภายนอกส่วน VR เล็กเนี่ยคือความต่างศักย์ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติว่าช้อยแรกที่เขาบอกว่าถ้ามีกระแสไหลผ่าน5แอมแปร์จะมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบต50โวลต์เพราะฉะนั้นอันแรกอันที่1เนี่ย e ก็จะเท่ากับ50บวกกับ5แล้วคูณกับ r เล็กโอเคงง
i r ใหญ่บวก i r เล็ก e คือ e i r ใหญ่เนี่ยมันคือตัวนี้50โวลต์หรือ v r ใหญ่50บวกกระแสคือ5 5 r เล็กเป็นสมการที่1จากนั้นเขาบอกว่าถ้ามีกระแสไหลผ่านแบตเตอรี่ 1.8 มีเท่านี้โวลต์สมการที่2 e เท่ากับ 56.4 บวกกับ 1.8 r เล็กเป็นสมการที่2โจทย์ถามว่า e อ่ะกับ r เล็กอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็ง่ายๆคือเอา2สมการนี้มาแก้หา e กับ r เล็กก็จับสมการที่1เท่ากับสมการที่2 50บวก5 r เล็กเท่ากับ 56.4 บวก 1.8 r เล็ก5ลบ 1.8 เท่าไหร่r เล็กเท่ากับ 6.4 r เล็กเท่ากับ2พี่เอา2เนี่ยแทนเราไปตรงนี้2แสดงว่า e เท่ากับเท่าไหร่60ตอบข้อ3ข้อนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีแบตเตอรี่2ก้อนคือตรงนี้1ก้อนตรงนี้อีก1ก้อนที่สำคัญคือตรงกลางแม่งมี R มาขั้นอีกเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรนี้นะซิกมา E เท่ากับ I ซิกมา R สังเกตนะครับ E ตัวแรกเนี่ยทวนเข็ม E ตัว6โวลต์เนี่ยตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นซิกมา E ก็เลยกลายเป็น60ลบ6ที่สำคัญข้อนี้กระแสไฟฟ้าในวงจรวิ่งแบบนี้ I ก็เป็น I R ใหญ่ R ใหญ่บวกซิกมา R ใหญ่บวก R เล็กลืมเขียน R ใหญ่มีเท่าไหร่ครับ6กับ3ขนานกันได้เท่าไหร่เนี่ยได้2ก็มี7ถูกไหมแล้วก็บวก R เล็กอีก2 60ลบ6เหลืออะไร54เท่ากับ9 i เท่ากับเท่าไหร่หาเลขบ่เป็นกะไม่หัวแอมแปร์ที่หัวแอมแปร์ปุ๊บเขาบอกว่าอะไรโจทย์ทำหาอะไรโจทย์หาตัวนี้ความต่างสักตกค่อมแบตเตอรี่แต่ละตัวก็คือเราก็ให้จุดก่อนแบตเตอรี่ก็ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้มี V เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแต่ถาม2จุดแล้วอีกอันก็คือระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้ V เป็นเท่าไหร่จำได้ไหมสมมุติว่าพี่ให้นี้เป็นจุด A B C D โจทย์ถามว่า V A B เป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับ Iซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กลบซิกมา e i เนี่ยเนื่องจากว่า a ไป b อ่ะคือจากซ้ายไปขวาแต่ i วงจรอ่ะคือจากขวาไปซ้ายเห็นไหมเพราะฉะนั้น i ตรงนี้เป็นลบ6คูณ r ใหญ่บวก r เล็กจาก a ถึง b มี r กี่ตัวa ถึง b มี r กี่ตัวตัวเดียวก็คือ r เล็กเป็น1ลบซิกมา e เนื่องจากข้อนี้ระหว่างจุด a กับจุด b มี e อยู่ตัวหนึ่งเราต้องการหา a ไป b แต่ฐานก้อนนี้มันจาก b ไป a ก็เป็นลบ60เพราะฉะนั้น vab จะเท่ากับ54โวลต์อ่ะต่อมามาดูอันที่2อันนี้ดูดีนะ V C D ก็คือ I ซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กลบซิกมา E ใช่ไหม I เนี่ยเนื่องจากว่าเราหาจาก C ไป D มันทิศลงแต่ I ทิศอะไรฝั่งเนี้ยทิศอะไรทิศขึ้นแสดงว่า I ก็เป็นอะไรเหมือนเดิมลบ6คูณกับ
ระหว่าง C กับ D มี R กี่ตัวดูดิ C กับ D เนี่ยมี R กี่ตัว ก็คือ1ลบกับซิกมา E เราสนใจ C ไป D ทิศลงไอ้นี่ก็ทิศลงแสดงว่าลบกับบวก6ก็กลายเป็นลบ12โวลต์ตอบข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่าจงพิจารณาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกำหนดให้ด้านขวามือเนาะจงคำนวณหาความต่างศักย์ตรงข้อม R1 ว่าเป็นเท่าไหร่มันหา V R1 อ่ะตรงเนี้ย V ตรงเนี้ยจากเนี้ยถึงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเราต้องหาอะไรก่อนI E1 เนี่ยทิศขึ้น E2 ก็ทิศขึ้นแสดงว่าฐาน2ก้อนเนี่ยใส่มือเพื่อให้วงจรมันหักล้างกัน E1 เป็น20 E2 เป็น8ใครชนะโอ้ย8 20ชนะเพราะฉะนั้น I จะวิ่งแบบตามเข็มอันนี้คือ I จากซิกมา E เท่ากับ I ซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กซิกมา e ก็เป็น20ลบ8เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่ก็คือ7บวก14บวก2บวก1อันนี้เท่าไหร่10สองเท่ากับ i 24แสดงว่า i เท่ากับ 0.5 แอมแปร์โจทย์ถามว่า v ตรงนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ใช้สูตร v เท่ากับ i r i เป็น 0.5 r 1เป็นเท่าไหร่7ตอบ 3.5 โวลต์ข้อนี้ง่ายพวกเราข้อนี้มันเกินเนื้อหาไปนิดนึงเราเห็นไอ้รูปสามเหลี่ยมที่มีขีดไหมสามเหลี่ยมที่มีขีดสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรไดโอดไดโอดปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลอย่างนี้ครับจากด้านกว้างทะลุผ่านไปยังด้านที่มีกำแพงอย่างนี้ข้อใดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโค้งวงจรแล้วก็ดูข้อนี้นะดูนะไฟมันวิ่งลงใช่ไหมฟึบ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 ตึงตึงทะลุไม่ได้มันจะเข้าด้านแหลมไม่ได้ต้องเข้าด้านตูดของสามเหลี่ยมยันผิดข้อนี้วิ่งมาฟึบทะลุได้ไหมทะลุได้มาตรงนี้ชนตึงชนตึงไม่ได้ข้อนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งมาฟืบอันนี้ทะลุได้อันนี้ชนนี่จบตอบข้อ4อันนี้คือไดโอดไดโอดทำหน้าที่บังคับให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศที่เราต้องการและไม่ย้อนกลับครับมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าตัวต้านทาน4ตัวมีค่าความต้านทานตัวละ30โอห์มต่อไปวงจรกับไดโอด4ตัวเซลล์ไฟฟ้า2ตัวดังรูปมีแรงเครื่อง6โวลต์ไม่มีความต้านทานภายในแสดงว่า E เท่ากับ12วิ่งมาฟืบผ่านผ่านผ่านไม่ผ่าน30 30 30แสดงว่าตรงนี้ R ใหญ่รวมเท่ากับ10โอห์มI เท่ากับ E ส่วนซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก12หาร10ตอบ 1.2 แอมแปร์ข้อนี้นะครับสังเกตไหมว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือเขาให้วงจรมาแต่เวลาถามมาถามว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด A B ปกติศักย์ไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่เป็นจุดหนึ่งมันวิ่งเป็นเส้นเพราะฉะนั้นจุด A อ่ะ VA เนี่ยหมายถึง
v จาก a ไปถึงสายดินก็คือตัว c vb ก็เหมือนกันหมายถึงจากจุด b วิ่งไปถึงสายดินเพราะอะไรครับคำว่า vac หมายถึง va ลบ vc แต่ที่จุด c เป็น0เพราะเป็นสายดินเพราะฉะนั้น vac มีค่าเท่ากับ va เมื่อเวลาเจอโจทย์ข้อไหนก็ตามที่มันหาv หรือความต่างศักย์ของจุดเราจะต้องเอาจุดนั้นไปถึงอะไรนั่นเองสายดินอย่างข้อนี้เวลาทำเริ่มต้นก็ต้องหาก่อนว่า i ไปทางไหนนะครับโดยใช้สูตรนะครับว่าซิกมา e เท่ากับ i ซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กก่อนเพื่อหา i ออกมาซิกมา e มี2อันคือ20กับ10อันนึงไปทางซ้ายอันนึงไปทางขวาอะไรชนะ20ก็กลายเป็น20ลบ10แสดงว่าข้อนี้กระแสไฟฟ้าไหลมาทางนี้อันนี้คือตัว i ของทั้งระบบนะครับ i คือ i r ใหญ่มีค่า2บวก5เป็น7 r เล็กคือ1บวก2เป็น3ก็คือ10 10 i ก็เลยเท่ากับ1แอมแปร์ทีนี้เราหาอันแรก vA ก็คือจาก A ไป C ลากมา A วิ่งไปฟืบแล้วก็ C โดยใส่สูตรว่า I ซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กลบซิกมา E นะครับ I สังเกตไหมจาก A ไป C กับ I เนี่ยคิดเหมือนกันไหมเหมือนไหมจาก A ไป C กับทิศ I สีส้มเหมือนกันไหมเหมือนแสดงว่า I ก็เป็น1ถ้าส่วนทิศให้ติดลบจาก A ไป C มี R ใหญ่กับ R เล็กรวมกันเท่าไหร่5มี E ไหมลบ0แสดงว่าตอบ5โวลต์นี่คือ VA ได้5โวลต์ซึ่งก็ตัดข้อนี้ทิ้งไปก่อนจากนั้นดู B B ก็คือจากจุด B ไปจุด C จุด B อยู่นี่วิ่งไป C ใส่สูตรเดิมครับ I ซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กลบซิกมา E I เป็นบวกเป็นลบ I เป็นลบ1เพราะว่าเส้นสีส้มไปทางขวาแต่เส้นสีเทาไปทางซ้าย R ใหญ่ไม่มี r เล็ก2ลบซิกมา e สังเกตไหม e อ่ะสีส้มไปทางขวาสีเทาก็ไปทางขวาก็คือเขียน10ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะตอบลบ12โวลต์ตอบข้อ3ดูเฉลยลวดเส้น1มีสภาพต้านทานตัวแปรโลมีพื้นที่ภาคตัดขวาง A ยาว L low AL ก็ได้ R ไง R เท่ากับ low L ส่วน A นำไปต่อกับเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.6 โวลต์ E ความต้านทานภายใน R ก็ได้อะไร E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กแสดงว่าตรงนี้เราจะได้ I ออกมาจากนั้นเขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนอิสระในโลหะนี้ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วและเลื่อน v เล็กจำนวนอิเล็กตรอนอิสระคือเท่าไหร่ n ใช้สูตรอะไร i เท่ากับนีว่า n e v a 3สเต็ปอันนี้ไปแทนค่าเองนะครับได้ 0.5 โอห์มจากนั้น i เท่ากับ 1.6 หารด้วย 0.5 บวก 0.5แสดงว่า i ได้ 1.6 แอมแปร์โจทย์ถามหาตัวอะไร n ก็เท่ากับ i หาร e v a i เป็น 1.6 e เป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ19 v เป็น 0.5 คูณ10กำลังลบ3เพราะตรงนี้เป็นมิลลิแล้วก็คูณกับ A 2คูณ10กำลังลบ6เพราะว่ามิลลิตารางตอบ10กำลัง28ครับต
ตอบข้อ1ครับคราวหน้าพี่จะทวนเรื่องแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์แล้วนะแล้วก็พวกพลังงานกำลังค่าฟุ้งค่าไฟนะครับโอเคสวัสดีครับ